ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลมาต่อที่ข้อ57นะครับอันนี้มาเลย Carla นะครับ and I are going to the museum tomorrow would you like to go with นะครับอันนี้จะเป็นการคำถามเกี่ยวกับ pronoun now แล้วนะครับซึ่งการที่คุณมาเป็น would like to go withนะครับ with ตรงนี้นะครับ pronoun นี้จะอยู่ในรูปไหนครับมันจะอยู่ในรูปของ objective pronoun นะครับอยู่ในรูปของ objective pronoun ก็คือ pronoun ที่อยู่ในรูปของกรรมของกริยานั้นๆนะครับไม่ได้อยู่ในรูปของประธานซึ่งตรงนี้เรามี ask them her ซึ่งเป็น objective pronoun ทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัญหาคือเราต้องดูว่า objective pronoun ตัวไหนที่ถูกต้องซึ่งเราจะรู้ยังไงก็ดูประโยคแรกครับ Carla and Iพอบอกมานี้ Carla and I are going to the museum tomorrow Carla and I จะไปพิพิธภัณฑ์พรุ่งนี้นะครับคำถามที่ถามมา Would you like to go คุณอยากไปกับมันควรจะไปกับใครครับก็น่าจะไปกับ Carla and I ใช่ไหมครับ Carla and I นี้มีศัพท์เทียบเท่ากับ pronoun ตัวไหนครับ Carla and I มี I ด้วยมีอีกคนด้วยมี2คนกลายเป็น we นะครับศัพท์มันก็จะเทียบเท่ากับ we นะครับพูดถึงเป็นเรื่องชนชั้นสูงนะครับให้เท่ากับ v เพราะฉะนั้น objective pronoun ของ v คือตัวไหนครับข้อ be bird นะครับต้องเป็น us นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ b นะครับข้อนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรขอให้น้องรู้ว่าประธานเทียบเท่ากับ pronoun ตัวไหนและ pronoun ตัวนั้นนะครับใช้มีรูป objective pronoun แบบไหนนะครับขอให้น้องรู้แค่นั้นข้อนี้น้องก็สามารถตอบได้อย่างสบายใจนะครับโอเคครับจบสำหรับข้อ57นะครับ